ครับนะครับคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่เรียนภาษาอังกฤษมาเกือบ20 ปีนะครับเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาลัย20 ปีเกือบแต่พอมาถึงสถานการณ์จริงๆที่แบบต้องพูดภาษาอังกฤษจริงๆต้องเอาไปใช้งานจริงๆกับพูดได้แบบตะกุกตะกักหรือบางคำบางคำก็นึกไม่ออกประโยคบางประโยคก็นึกไม่ออกนึกไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเราอยากจะสื่อสารด้วยอารมณ์แบบนี้แต่พอได้พูดจริงๆเนื่องจากด้วยคิดอะไรไม่ค่อยออกก็สื่อสารได้แค่อารมณ์แค่นี้มันไม่ถึงอารมณ์นึกออกปะรู้ไหมสาเหตุสําคัญคืออะไรนะครับสาเหตุสําคัญคือมันไม่ได้ผิดแค่ตัวคนคนเดียวนะส่วนที่มีส่วนผิดด้วยก็คือระบบการศึกษาที่เราเรียนมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติลองนึกถึงตอนคุณเป็นเด็กๆนะตอนคุณยังเป็นเด็กตอนคุณฝึกพูดภาษาไทยเนี่ยพูดเรียกพ่อเรียกแม่เนี่ยคุณไม่ได้มานั่งท่อง A B C D ไม่ได้มานั่งท่องกอไก่ขอไข่คอควายถูกไหมไม่ได้มานั่งท่องศัพท์ด้วยซ้ำไปคุณอาศัยคุณฟังทุกวันฟังทุกวันแล้วก็ค่อยๆเล่าเรียนแบบค่อยๆเล่าเรียนแบบภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะครับคือจะบอกว่าที่เราเรียนมาตั้งนานเนี่ยตั้งนมนานตั้งเยอะเราแบบเฮ้ยพอไปถึงสถานการณ์จริงๆพูดไม่ได้เพราะเราขาด two missing link นะครับมี2 ตัวที่เราขาดอันที่1คือเขาเรียกว่า listening consistency นะครับหรือความสม่ำเสมอในการฟังนะครับให้คิดซะว่าเราเป็นเด็กแบบอ่ะแล้วเราก็ต้องฟังภาษาอังกฤษทุกวันทุกวันหามาฟังซะไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงนะครับดูหนังหรือว่าดูหนังนี่โอเคอ่ะดูซาวด์แทร็กเงี้ยหรือฟังเพลงภาษาอังกฤษเงี้ยเขาฟังทุกวันให้มันติดหูอ่ะฟังให้มันชินหูให้มันฝังไปในจิตใต้สำนึกเราอ่ะนะครับแล้วอันที่2นะครับที่ขาดก็คือ conversationing consistency หรือการที่เราได้สนทนาหรือได้พูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอนะครับทุกวันเนี่ยถ้าขาด2 สิ่งนี้จะต่อให้เทพมาจากไหนก็ยากที่จะพูดภาษาอังกฤษได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะให้ทริคไปด้วยนะครับว่าสำหรับคนที่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาให้มันเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะไม่ต้องถึงเป๊ะ100%ให้มันเป็นธรรมชาติผมแนะนำอย่างนี้นะครับสมมติว่าคุณมีแฟนใช่ไหมคุณก็จับคู่กับแฟนคุณอะในการที่แบบว่าสมมติว่าขับรถอยู่ด้วยกันก็บอกว่าเฮ้ยมาเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษกันสัก5 นาที10 นาทีทุกคำหรือทุกสิ่งรอบตัวเนี่ยต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยห้ามเป็นภาษาไทยมันจะทำให้เรามีโมเมนต์ที่แบบว่าสนุกอะสนุกแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคำนี้ต้องพูดว่าไงวะพูดมาอะไรภาษาอังกฤษว่าไงวะนึกออกไหมมันก็จะทำให้เราแบบค้นคว้าหาข้อมูลกันแล้วมันจะจำได้แม่นนึกออกไหมเฮ้ยตั้งด่านตำรวจตั้งด่านว่าไงวะภาษาอังกฤษนึกออกไหมหรือว่าถ้าคนที่มีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเซตวันนะสามารถเซตวันสมมติว่าวีคหนึ่งมี7 วันใช่ไหมอาจจะเซตอังคารกับวันศุกร์ที่เป็น English Day ทั้งบ้านจะพูดแต่ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยใครพูดภาษาไทยปรับ5 บาทอะไรเงี้ยก็เอาไปเล่นสนุกได้นะครับโอเคก็เป็นทริคมาแนะให้เพราะว่าผมก็พยายามหาคู่ฝึกอย่างเงี้ยเนี่ยมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องนะครับเฮ้ยเล่าให้ฟังเคยไปตอนนั้นไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนนะครับแล้วก็นึกสนุกอะไรไม่รู้ก็เลยคุยกับเพื่อนเฮ้ยมึงคืนนี้เราคุยภาษาอังกฤษล้วนกันดีกว่านะครับแล้วก็ด้วยอารมณ์แบบว่าเออกึ่มๆแล้วก็คุยกันโฉงเฉงแบบทั้งกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยจนจบร้านเสียงดังมากพอจบร้านปุ๊บฝรั่งโต๊ะข้างเดินมาถามเลยwhere you guys come from เห็นไหมเนี่ยมันก็ต้องสร้างสถานการณ์ให้เราได้ฝึกลิ้นได้ค่อยๆฝึกลิ้นฝึกพูดไปนะครับเพราะภาษาอังกฤษมันลิ้นเรามันต้องฝึกลิ้นด้วยอ่ะมันถึงจะพูดได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมให้1 ประโยคแล้วกันนะครับ1 รูปประโยคเนาะที่แบบเหมาะกับสถานการณ์เอาไปใช้ในสถานการณ์ประจำวันได้นะครับเช่นเอาคำว่าสมมติว่าถ้าคุณบอกว่าไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วคุณอยากจะเลี้ยงเพื่อนเนี่ยเฮ้ยมื้อนี้ฉันเลี้ยงนะถ้าเป็นภาษาไทยนะมื้อนี้ฉันเลี้ยงถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะว่าไงเห็นไหมถ้าไม่เคยใช้หรือไม่เคยผ่านหูผ่านตามนึกไม่ออกนะจริงนะภาษาอังกฤษก็พูดอย่างนี้เพราะว่าอาจจะพูดว่า this meal is on me ก็ได้ is on me หรือว่า is on me เฉยๆก็ได้ is on me อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูเลี้ยงเองนะครับหรือว่า I treat you ก็ได้ treat I treat you อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ก็ได้นะลองไปเล่นดูนะครับแบบว่าไปกินข้าวกับเพื่อนที่ทำงานพรุ่งนี้ก็ให้ที่บอกว่าเฮ้ยมื้อนี้ฉันเลี้ยงเฮ้ยมันจะมีคนอยากเลี้ยงคนอื่นไหมก็เล่นว่าเฮ้ย is on me ฝึกคู่ทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนพวกคำศัพท์พวกประโยคที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยนะ
แต่ว่าพอให้พูดภาษาอังกฤษเนี่ยนึกกันไม่ออกเนาะอันนี้มาจากประสบการณ์จริงเลยนะครับเดี๋ยวออกมาค่อยๆแชร์ให้นะครับผมก็ลองไปฝึกกันดูครับ It's on me I treat you นะครับบ๊ายบายครับ